สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Week Night Show นะฮะพบกันนี้เป็นประจำนะครับ 4:30 ทางช่อง1 Workpoint ฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะมาร่วมกันย้อนตำนานของจอมโจรชื่อดังค่ะซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวแล้วนะคะการปิดฉากชีวิตของเสือมเหสวนค่ะซึ่งเป็นจอมโจรคงกระพันในตำนานของเมืองไทยที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะด้วยวัย101ปีคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันย้อนตำนานนะคะซึ่งเป็นโจรชื่อดังตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทั้งเรื่องราวของเสือมเหสวนเสือดำและเสือใบด้วยวันนี้เราจะได้ฟังกันนะคะจากปากของอดีตจอมโจรคุณธรรมที่ปล้นแต่คนรวยมาช่วยคนจนอย่างเสือดำซึ่งปัจจุบันก็คือหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุติณทโรนั่นเองค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญสุขครับผมกราบให้สนิทจะได้ของดีใหม่เจริญสุขค่ะขอเริ่มจากคำถามแรกเลยฮะหลวงปู่ฮะจากที่ทราบข่าวมานะฮะปู่เสือมเหสวนนะครับเสียชีวิตไปเนี่ยตอนอายุ101ปีถูกต้องนะครับใช่ด้วยโรคอะไรครับเกิดหายใจไม่ค่อยออกแล้วลูกก็พาส่งโรงพยาบาลส่งอกนนทบุรีนะก็ได้ทราบข่าวมีโทรศัพท์ไปบอกว่าคุณพ่อเนี่ยหมอเช็คว่าเป็นโรคหัวใจโตนะก็อยู่ได้4วันมั้งทราบข่าวแบบนั้นก็ลูกก็เฝ้าดูแลก็ปะแป้งให้เช็ดหน้าเช็ดตัวให้แต่แล้วก็งุบลงไปเฉยๆตอนนั่งก็สิ้นลมหายใจปู่มเหสวนเนี่ยอายุ101ปีนะฮะแล้วหลวงปู่ล่ะครับใกล้เคียงกัน อ่อนมาเข้า5ปี5ปีหมายความว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่อายุประมาณ9696ยังดูแข็งแรงเลยครับอยากจะเป็นหนุ่มเป็นไม่ได้นะอายุมากยังแข็งแรงทำงานอยู่ตอนนี้ครับผมผมอยากทราบอันนี้ฮะคือตั้งแต่ที่ใช้คำว่าสีเสือแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับตั้งแต่สีเสือเนี่ยเรียกว่าเลิกเป็นโจรนะครับใช่จากนั้นมาเนี่ยก็คือติดต่อคบค้าหาสู่กันมาตลอดเวลาป่ะครับตลอดไม่เคยขาดตอนระหว่างที่เลิกนั้นนะการจากไปเนี่ยหลวงปู่นี่จากพวกพ้องไปบวชอยู่ไกลต่างจังหวัดแล้วกว่าจะกลับมาก็หลาย10ปีก็มาเจอกันเราเข้าใจว่าเพื่อนทั้งหลายสิ้นชีวิตแล้วเหมือนกันคงจะเสียชีวิตไปด้วยการว่าชราลงไปเหมือนกันเถอะแต่ปรากฏมาเจอกันต้องมารวมตัวกันดึงขึ้นมาช่วยงานช่วยงานอะไรงานนี้เป็นงานที่เราจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนต่างๆหลาย10จังหวัดก็ไปไหนไปปลูกเสกไปด้วยกันตามไปทั้ง3คนเนี่ยแล้วก็ไปช่วยปลูกเสกก็ได้เงินได้ทองมาก็สร้างสรรค์ให้สังคมอยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนที่เริ่มเลิกเป็นโจรเนี่ยนะครับนานมั้ยฮะกว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับประมาณสักนึง40ปีนะโอ้มาเจอกันก็แต่จะจำกันได้แก่เท่าไปทั้งนั้นแต่เรามาเจอเขาเราเป็นพระแล้วค่ะเขาเดินอยู่ข้างถนนเราเห็นแล้วก็ว่าใช่น่ะเราก็ถามว่าเรียกในรถของเราที่ขับไปที่สุพรรณบุรีบอกมาเหสวนเขาหินหน้าบอกฮะใครเรียกเปิดประตูบอกอ้าวพระเรียกมานี่หน่อยมาถึงก็บอกใครล่ะเนี่ยเราไม่บอกชื่อเขาก็เอามือมาแล้วก็หงายมือไปจับมือเขาเขาเห็นที่รอยสักเนี่ยค่ะอ้าวเขาพูดด้วยความเผลอสตินะเฮ้ยนี่เสือดำมึงยังไม่ตายเหรอ ไม่ใช่เรียกในเรียกได้แล้วเป็นพระแล้วมันต้องไหว้เราแล้วเว้ยเขาล่ำลือกันนะฮะว่าปู่เสือมเหสวนแล้วก็ปู่เสือดำเนี่ยยิงแทงไม่เข้าจริงไหมครับจริงถูกตำรวจร้องค่ะยิงเขานี่กระโหลกด้วยกระบายคือไม่เข้าใช่หลวงปู่ฮะงั้นผมถามเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเสือเนี่ยนะฮะมีวิชาติดตัวมีวิชาอาคมมีวิชาอะไรบ้างฮะใช่คงกระพันชาตรีขาดแคล้วเรียนมาจากไหนฮะหลายหลวงปู่หลวงพ่อแช่มหลวงพ่อทาหลวงพ่อคงหลวงพ่อจงมณต่างหลวงพ่อทบชนแดนนะแล้วเมื่อกลั่นวัดพระญาติเรียนมาองค์ที่ไหนตายแล้วก็เอาตำรามาเรียนหลายอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยอาจารย์เดียวขุนพันธุ์มือปราบที่ยิงกันตลอดอาจารย์เดียวกันวิชาเหล่านี้ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างคะหลวงปู่เวลาเราจะออกไปทำธุระไปไหนกันตำแหน่งแล้วก็ต้องปลุกเสกเคยอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยนะฮะหลวงปู่แล้วเคยลองของกันไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ลองอย่างนี้ค่ะ
เวลาเราขี่ม้าไปข้างหน้าเงี้ยลุงน้อยอยู่ข้างหลังมันรองเราเลยสิมันรองยิงยังไงฮะยิงกันเองเหรอคะหลวงปู่ยิงเราข้างหลังเลยยิงจะไม่ออกไม่ออกมันก็มันบอกทีหลังว่าคืออยากลองวิชาอยากลองลูกพี่ขี่นำไปแล้วสันดัตสิยิงไปแล้วแล้วยิงไม่เข้าอะคะไม่ออกมั้ยพ่อไม่เคยออกปืนมีส่งต่อวิชากันไหมครับมีให้ครับมีให้ต้องสัญญานะบอกว่าหนึ่งเมียเขาห้ามแตะต้องสองลักเล็กขโมยกระน้อมห้ามแตะต้องสามช่อโกงด่าพ่อด่าแม่ทารุณห้ามเด็ดขาดถ้าสี่ข้อได้ไหมแต่ได้ให้เดียนถ้าไม่ได้ไม่ให้ช่วงนี้เรามาฟังจุดเริ่มต้นของการเป็นเสือของทั้งสามท่านซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายๆกันมากเลยครับคุณผู้ชมวันหนึ่งไปเจอเสือใบนี่แหละค่ะยังไม่เป็นเสือเป็นชีวิตคล้ายๆกันเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูนะก็จ่อปืนเงี้ยแล้วบอกเอ้ยกูก็มีปืนเนี่ยว่ะกูก็อยู่บ้านไม่ได้กูต้องมาอย่างนี้แหละเห็นไหมกูก็อยู่ไม่ได้นะแม่กูตายน้องสาวกูตายกูก็ต้องยิงคนตายกูต้องมาอย่างเงี้ยหาที่ไปไม่ได้โว้ยเฮ้ยมานั่งคุยกันก่อนนะถามทักทายกันมาเฮ้ยเป็นเพื่อนกันนี่หว่าวะเดิมบางลงมาศรีพระจันทร์เนี่ยนะแสวงหาจะเข้าจังหวัดสิงห์บุรีไม่เจอเสือมเหสวนนุ่งสรงนะใส่เสื้อแขนสั้นแต่สีดำสะพายปืนใส่หมวกเดินไปร้องเพลงพึมพำไอ้นี่จะบ้ามั้งใบบ้าเปล่าวะเฮ้ยมันบ้าวะมันเป็นยังไงอย่างเนี่ยเฮ้ยใครวะกูเว้ยเขาบอกงี้ชื่ออะไรวะเพื่อนกูไอ้สวนเว้ยไอ้สวนนั่นไปไหนกูออกอยู่บ้านไม่ได้กับพ่อกูถูกยิงตายเนี่ยกูก็ต้องหนีมาหนีเข้าอิทธิพลหาเพื่อนไม่ได้กูมากูเรื่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันก็เป็นเพื่อนกันสามคนนี่สาเหตุคือโดนกระทำมาก่อนถูกไหมคะถูกทำร้ายมาก่อนถูกรังแกก่อนถูกทำจนเราเสียใจไม่หาทางใดที่จะปกปิดความรู้สึกได้ก็ต้องจำเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นเหตุเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับหลวงปู่ใช่ไม่ถูกต้องครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วแบบอุ้ยงั้นใครมาทำเราต้องเอาคืนไม่ถูกต้องครับควรจะหาทางอุบายอย่างอื่นครับผมระหว่างนั้นไม่มีทางใดจะคิดแต่แล้วทีนี้ทำไงก็ต้องหนีกฎหมายตำรวจขึ้นลูกมาไม่ขี่อาทิตย์ขุนพันธ์ราชเดชขึ้นเลยนี่มือปราบคนโทรประชาวนะท่านนี้ขึ้นว่าก็ต้องหนีหาพวกค่ะไปขึ้นเขาเข้าป่าหาพวกรวมตัวทำเป็นซุ้มโจรอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นซุ้มโจรซุ้มโจรขึ้นค่ะคุ้มของเจ้าดำที่แรกก็อยู่ด้วยกันตรงนู้นตรงอำเภอด่านช้างติดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นคุ้มแรกเดี๋ยวนี้ยังอยู่ชัดเราไม่เห็นสวนก็บอกว่าเฮ้ยกูอยู่เมืองไม่ได้หรอกเว้ยค่ะกูยังต้องติดตามล้างแค้นมีเสือฝ้ายอยู่คนหนึ่งดังอยู่ว่าในสุพรรณบุรีมีคนหนึ่งกูจะไปหาเสือฝ้ายเว้ยไปอยู่กับเสือฝ้ายอ้าวมึงไปมึงไปแต่นี่อยู่ไม่นานนักเราก็ได้ยินข่าวว่าไอ้เสือไม่เห็นสวนเป็นมือฝังเสือฝ้ายก็ได้ลูกพี่ค่ะหลังสองคนในใบก็อยู่ด้วยกันแล้วไปได้จะมาพักพวกบอกไอ้ใบมึงจะแยกตัวไหมแยกไม่ได้กูไม่ถนัดเว้ยเดี๋ยวปรึกษาก่อนวะถ้าจะปล้นเป็นอาชีพหากินทำยังไงเห็นว่าทางซุ้มโจรนี้ก็มีกฎเหล็กด้วยเหมือนโรบินฮูดนะคือเป็นจอมโจรคุณธรรมใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็บอกเราวางงานก่อนว่าเฮ้ยเราไปปล้นเนี่ยจะยังไงหาม้าหาซื้อม้าว่าตังผมมีบ้างเว้ยซื้อม้าตัวพี่ตังตัวละ8บาทขนาดนั้นม้าค่ะไปซื้อม้าครบคนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แล้วบ้างอาวุธปืนก็ครบแล้วปล้นไม่ปล้นอย่างนี้ฟังเรานะการปล้นเราจะปล้นจากคนรวยๆจะไม่ปล้นตลาดโรงสีโรงเลื่อยร้านทองไม่แต่ต้องสิ่งนี้มีพระคุณนาตลาดซื้อหาซื้อข้าวของกินชาวบ้านโรงเลื่อยซื้อไร่เลื่อยไม้เลื่อยไร่ซื้อปลูกบ้านโรงสีสีข้าวสีป่าร้านทองซื้อทองแล้วโอกาสมีจนจำนำก็ได้ไม่แต่ต้องเด็ดขาดมีตั้งคุณธรรมนะเป็นกฎเหล็กเลยเป็นกฎเหล็กเลยก่อนจะปล้นต้องไปปิดป้าย10วันเตือนเหรอฮะปิดป้นล่วงหน้าด้วยเหรอคะเตือนล่วงหน้าเอาป้ายไปปิดผ้าขาวผดิบไปนะก่อนนั้นไม่มีดินสออย่างนี้หรอกก็เอาปูนน่ะยูนแดงเขียนอีก10วันข้าพเจ้าเสือดำกับเสือใบ
จะนำลูกน้องมาเยี่ยมเยือนพี่น้องหมู่บ้านนี้ให้เตรียมวุธปืนไว้ล้างปืนไว้เตรียมกระสุนปืนไว้นะถึงเวลาเราจะมาตามกำหนดที่เขียนมานี้ให้พี่น้องได้อ่านให้เข้าใจด้วยกลับแล้วก็บอกลูกน้องรายเลยรายรอบบ้านเอากระสอบมาคนละลูกมาด้วยนะเอากระสอบพับลงไว้ต่ำๆแล้ววางข้างหน้าเชือกม้าผูกยาวๆกินย่าได้ปืนวาง2กระบอกปืนสั้นปืนยาวแล้วไม่ไปไหนนั่งเฝ้ากระสอบเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องค้นใครทั้งสิ้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเป่านกหวีดกี่ม้าเข้าในหมู่บ้านเอากระดาษในม้วนทำเป็นไมโครโฟนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามาตามกำหนดนัดแล้วที่เขียนป้ายไว้มีเงิน10บาทใส่2บาทมี20บาทใส่3บาทมีทอง10บาทใส่2บาทจนฝ่าเราจะเป่านกหวีดเลิก5โมงเย็นจึงจะเลิกการปล้นเขาเรียกปล้นเหรอคะหลวงปู่อันนี้ปล้นหรือรับบริจาคครับหลวงปู่สิหลวงปู่อันนี้ไงคือโจรคุณธรรมไงปล้นแถวไหนคะหลวงปู่พื้นที่ที่จังหวัดไกลๆสุพรรณไม่เคยแตะอ๋อไม่ยุ่งแถวบ้านเลยไม่มีเลยไม่มีประวัติเลยฮะก็คือปล้นด้วยจัดระเบียบสังคมให้ด้วยใช่โอ้ดีจังแล้วเสียมเหตุชวนนะไปด้วยกันนะถ้าแยกตัวไปก่อนก็จะไปธุระนะระหว่างที่ไม่ปล้นนะครับระหว่างที่ปล้นให้น้องๆนะทั้งหมดเนี่ยแบ่งงานวันนี้ชุดนี้6คนไปเรื่อยไม้อีก6คนไปตัดฟืตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ใหญ่ๆโค่นมาตัดเป็นท่อนแล้วก็ให้เกวียนลากเข้าที่ข่ายแล้วก็เลื่อยในมือไม่เสไม่ตรงไม่คือไม่รอดไม่แปรไม่พื้นไม่ฝาเอาไว้สร้างบ้านในคนจนอยู่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมหลวงปู่คะอย่างนี้แสดงว่าแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นเสือหรือว่าเป็นโจรก็จริงแต่จริงแล้วไม่ได้มีความรุนแรงไม่เคยชุดสร้างร่างใครไม่มีเด็ดขาดไม่เคยแตะต้องนี่ถ้าพูดถึงนิสัยล่ะคะหลวงปู่คะนิสัยของหลวงปู่มันมเหสวนนะคะจริงแล้วเป็นคนยังไงไม่เคยทรยศต่อเพื่อนไม่คอยช่อกองไม่คอยอิจฉาเพื่อนไม่เคยเบียดเบียนเพื่อนไม่เคยล่วงล้ำเพื่อนเป็นคนดีค่ะเนี่ยรักมากจะต้องเป็นประธานทำศพให้มันเนี่ยเพราะเรารักให้กันมากค่ะไม่เคยว่าจะกินแหนงแข็งใจไอ้หนูนี่ไม่เคยมีประวัติครับเป็นคนที่ดีมากค่ะมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรในอดีตร่วมกันบ้างไหมครับคือหนึ่งไม่ทิ้งสองจับมือกันยามทุกข์ค่ะเป็นคนที่ไม่กินเหล้าเกะกะพูดมากเว้ยยิ้มตลอดหลวงปู่คะซุ้มเสือดำออกปล้นคนจนเอาคนรวยมาช่วยคนจนมากี่ปีคะหลวงปู่กว่าที่เราจะ15ปีเสร็จร่วม16ปี10กับ16ปีค่ะจะเรียกเพราะอะไรเรียกเพราะคุ้มพันขอร้องให้เรียกหลวงพ่อเนี่ยตาผ่านก็ถูกล้อมทุกวันแต่หาตัวเราไม่เจอมีของดีแหมพูดแล้วผมก็เลยต้องถามจริงไหมฮะเสือสมัยก่อนหายตัวได้ครับจริงอยากดูไหมได้ไหมคะหลวงปู่ก็ต้องอยากดูสิฮะแต่ออกทีวีไม่น่าจะเหมาะสมเหมาะสมครับผมเป็นการอุตริไปครับผมไม่ว่าจะมีคาถาจริงใช่ไหมอย่าเอางี้จะให้คาถาเรามานะครับอย่ามีเงินสักสองสามร้อยบาทและพันบาทในบ้านเราน่ะมีลูกมีตามีครอบครัวที่เขาจะไปผ่านไปผ่านมาแสกได้ไปวางตรงนั้นน่ะไม่หยิบไม่แตะไม่ต้องแล้วไม่หายด้วยลองดูครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะลองฮะเดี๋ยวจบรายการผมจะลองขอวิชาเดี๋ยวเนาะผมยังข้องใจอยู่ณวันที่ขุนพันธ์นะครับนะฮะมาขอให้หยุดเป็นเสือกันมันอย่างนาทีนั้นนะฮะมันอย่างนี้ครับเรากำลังโด่งดังมากนักสามเสือเนี่ยนะค่ะแต่ขุนพันธ์มุ่งหลวงพ่อคนเดียวเพราะเราดังมากเสือดำเนี่ยนะเราเป็นหัวหน้าด้วยใช่ไหมคะทีมบอกว่ามีหนังสือให้จ่าขี่ม้าไปบอกว่าเฮ้ยไอ้เสือดำมึงมายิงกับกูตัวทวารจะได้หมดสิ้นกูปราบมึงมาตั้ง15 16ปีเนี่ยไม่ได้ตัวมึงสักทีกรมตำรวจชักอายมึงแล้วถ้ามึงมีใจจริงเป็นลูกผู้ชายมายิงกับพลตรีขุนพันธ์ธนรักษ์ราชเดชรับหนังสือพระเราตอบเลยลูกอีวันลูกน้องก็แยะจะนุ่นน้องมากแล้วนะ40กว่าคนลูกน้องอ่ะแยะแล้วไปเป็นแถวเลยนะไปถึงตำรวจอยู่แถบนึงนะเขาตบมือเลยพอเราลงจากน้ำมาตบมือเลยอ้าวเสือดำวันนี้เสร็จเรียบร้อยไม่พ้นมือปราบครับพุ่งพระพุ่งกับพุ่นพันไปในเด็ดขาดฮะนี่เรื่องจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เขาตบมือก็เยาะเย้ยเรายังไงก็ต้องตายแน่วันนี้แล้วก็เดินไปถึงใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ท
ถอดหมวกสวัสดีครับท่านภูมิกับที่เคารพผมมาตามภูมิกับนัดนะถ้าผมพลาดพลั้งเสียชีวิตให้ท่านภูมิกับฝังผมในตรงนี้ถ้าภูมิกับพลาดพลั้งเสียในมือผมภูมิกับจะมีเกียรติได้ธงชาติคุมกับกรมตำรวจนายเผ่าท่านจะได้หลั่งน้ำให้ค่ะตอนนุ่งจะเผาก็มีธงปักสองอันธงสีแดงเฉยๆนะธงชาติตำรวจไทยตั้งยานเป่านกหวีดปี๊ดหมุนตัวมาถนัดพกปืนสองกระบอกฟักมายิงปั้งหมุนตัวมาถนัดพกปืนสองกระบอกฟักมายิงปั้งยิงตัวไม่ออกหรอกยิงด้ามปืนนี่ถือยิงตัดอย่างนี้ไม่ตัดอันนี้ยิงด้ามปืนแตกหลุดมือคุณพันนั่นก็บอกเฮ้ยไอ้ดำมึงขนาดนี้เชื่อหรือวะไม่ใช่แล้วครับท่านให้ท่านกำปืนของนายตำรวจมาอีกก็บอกนั่นด้ามแตกแล้วครับผมลองดูฝุ่นเยอะใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วก็ท่านครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายวาระเทียนฐานท้าผมท่านพูดยังไงคุณปันไอ้ดำเว้ยวันนี้มึงกับกูรู้กันเว้ยใครดีใครยู่เว้ยใครไม่ดีใครก็ลองไปเว้ยค่ะพร้อมมีปีดที่ถนัดซ้ายมาฟักได้มาปั้งปืนคอนหัวกระสุนนี่อุดรูปืนคุณผ่านนี่เรื่องจริงนะความแม่นเพราะแม่นมากปืนเดี๋ยววันนี้ยังแม่นค่ะนะยังแม่นแต่เป็นพระหมดโอกาสใช้ครับผมแล้ววันนั้นการดวลปืนก็ไม่เป็นผลถูกไหมคะไม่เป็นผลเสร็จแล้วคุณพันก็เดินเข้าไปตบไหล่มาค่ะไอ้ดำมึงเลิกเป็นเสือได้ไหมวะได้ท่านลูกผู้ชายขอจับมือท่านนั้นเป็นผู้กับนะเป็นในพลนะค่ะแต่ผมขอร้องท่านให้เลิกปราบเสือพระกลางได้ไหมยกปราบภาคได้นครศรีธรรมราชไหมได้ชัวมึงต้องเลิกนะได้ท่านแล้วกูจะทำคดีมึงให้สิ้นซากโดยการเผาค่ายมึงเลยยิงนะถ้ากระเผาไปเลยเผาทั้งค่ายเราลูกน้องก็หนีไปหมดในเวลาบ่ายเสร็จเรียบร้อยเผาแล้วก็เผาหมดก็เอากระดูกมากองไว้เลี้ยงแล้วก็ถ่ายรูปบอกว่าบัดนี้ไอ้สุภาพบุรุษเสือดำที่ถูกทินนามสุภาพบุรุษเสือดำผู้ยิ่งใหญ่รู้ไม่น้ำแต่จริงพยาวงเล็บไว้โลวินฮูดหมดสิ้นชีวิตสิ้นชื่อด้วยมือปราบของกุ้งพันราชเดชจบกลับมาก็เลยมาบวชปิดตำนานทุกเสือไปปิดตำนานทุกเสือถ้าเกิดคุณผู้ชมอะค่ะทำธุรกิจอยากจะนะละลุ่มเรืองอะค่ะหลวงปู่คะมีคาถาอะไรมีคาถานี่นะนี่ได้จากหลวงปานบางหนองโคนะคาถาเรียงเงินนะคาถาเรียกทรัพย์นะได้เป็นเรื่องจริงนะลองไปใช้ด้วยได้ไหว้ปังได้ไหมดีได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ได้ด้วยค่ะหลวงปู่ปังค่ะหลวงพ่อเสือดำจะให้นะนโมพุทธัสสะมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิริทิโยพุทธตะเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนิมาราภะราภะมหาข้าพเจ้าสาธุไปเลยนอกจากไปคาถาแล้วถือว่าให้พรฮะใช่รับเลยค่ะครับผมจากนี้ไปร้านก็ไอศกรีมจะขายดีมากเชียวหลวงปู่คะจนถึงวันนี้หลวงปู่ก็อายุ90กว่าแล้วจากที่ได้เป็นเสือจนตอนนี้เป็นพระนะคะก็เป็นท่านได้ทำคุณงามความดีมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโจรหรือเป็นพระก็ตามท่านได้บทเรียนชีวิตยังไงบ้างนะคะตอนนี้อาตมาที่มาออกรายการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสะดวกยังได้ถ่ายถามเพราะทบทวนสิ่งที่ผ่านมาก็ดีแต่บอกพี่น้องประชาชนลูกหลานทั้งหลายอย่าได้เข้าใจคำว่าเป็นเสือเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกคนไม่อยากจะเป็นแต่ว่าความจำเป็นบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตเนี่ยผันผวนไปเป็นเสือด้วยความจำเป็นไม่มีความตั้งใจเป็นเดี๋ยวนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนลูกหลานทั้งหลายอย่าเอาอย่างเอาเยี่ยงสิ่งที่ดีของหลวงพ่อเสือดำเนี่ยหลวงปู่เสือดำไปใช้บางส่วนเท่านั้นเองอย่าเป็นตามที่เคยเสือดำได้เป็นมาและขอให้เรามุ่งมั่นกตัญญูนะมีโอกาสได้รับการศึกษาจบประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์อังรัวเนี่ยเขาพูดกันเดี๋ยวนี้เขาพูดกันอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้พูดเรื่องปืนไม่ได้พูดเรื่องเสือก็พูดเอาคนที่มีความรู้มีความสามารถที่จะปกครองประเทศชาติและแผ่นดินสืบต่อไปจ
เจริญยอนตามรับใช้ใต้เบื้องยศครองบาทของบุรพามหาแต่ในดีขอฝากไว้ด้วยพี่น้องทุกคนและลูกหลานค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญถูกนี่เอากระถากันภรรยาด่าไหมเอาเอาแล้วฮะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไงนะฮะมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ4 ทุ่มครึ่งนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเพิ่งปิดนะครับสามารถจะติดตามความสนุกของเราได้ครับด้วยการกดปุ่มนี้ครับอ่ะเท่านั้นไม่พอฮะติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ด้วยครับที่ปุ่มนี้ครับตามนี้เลยช่อง1 Work Point